คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคลิปสุดท้ายแล้วของคอมโบมอนนะครับผมเราทำการต่อสู้กับ VVF เวฟคุงและครั้งนี้ผมบอกเลยว่าผมต้องจัดทีมผมเนี่ยเจ๋งสุดๆนะครับผมคลิปนี้เป็นไงไปดูเลยครับฝากกดไลค์ผมถึง500 ไลค์หน่อยครับไปดูกันเลยและซีรีส์ต่อไปอย่าลืมนะฮะเบนเทนสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเป็นพิกเซลบอลพาร์ทสุดท้ายนะครับที่ต้องสู้กับคุณฉัตรเทพใช่ไหมทุกคนนะลืมเปิดไฟโทษทีแม่ลืมเปิดไฟกล้องจากเขียวก็ไม่ได้เปิดโอเคครับในเมื่อเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราเลยจะทำสิ่งของนะครับเพื่อเอาไว้ทำการต่อสู้คุณฉัตรเทพนะครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่เตรียมของให้แบบว่าเพียบพร้อมผมอาจจะโดนเขาตบกลับมาได้นะครับเพราะว่าคุณฉัตรเทพนี่เขามีโปเกมอนในตำนานถึง2ตัวเลยนะครับเพียงแตกต่างกับเรานะครับที่มีมายาแทนนะครับโอ้โหคุณฉัตรเทพนี่คือเพราะว่ามีของดีๆเพราะฉะนั้นนะครับครั้งนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาโปเกมอนโฮลเดอร์นะครับที่ทำให้พลังการโจมตีของโปเกมอนนั้นเพิ่มเข้ามาใส่โปเกมอนแทนนะครับเหมือนกับเพ้าใส่สเปลแท็กนะครับเจ้าตัวนี้นะครับความสามารถของมันก็คือว่าเมื่อใส่เข้าไปนะครับพลังโจมตีธาตุผีนะครับผมหรือว่ามูฟโกสต์มูฟธาตุผีจะแรงขึ้นนะครับเคโคงาของเรานะครับก็เหมือนเดิมใส่พี่แว่นของเราครับใส่แว่นตาตีก่อนแล้วแรงขึ้นนะครับต่อไปฟิสเซอร์ก็นี่แหละครับมงกุฎที่ไม่วันละลายนะครับก็คือน้ำแข็งแรงขึ้นอ่ะตอนนี้ผมเหลือแค่ไคริลวิกตินี่แล้วก็ซาลาแมนนะครับซึ่งไคริลเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นแมกเนตผมจะใส่แมกเนตแทนนะครับเพราะว่าคลาพลังโจมตีอ่ะที่เป็นสายฟ้าจะได้แรงขึ้นนะครับนี่โอเคเพราะว่าไคริลผมมันจะมีท่าสายฟ้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะมีมูฟสายฟ้ามาไหนเนี่ยมันมีมูฟทันเดอร์พันอยู่คือจริงๆอ่ะผมอยากใส่ดราก้อนคอครับก็คือท่ามังกรจะแรงขึ้นในดราก้อนคอเดี๋ยววิธีการหาคือแบบคือคุณต้องไปฆ่ามังกรอีกรอบนึงอ่ะซึ่งมันยากไปโอเคครับแล้วก่อนที่เราจะจัดการตรงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปจับตัวนี้ก่อนนะโอ๊ตชวอตอ่ะน้องโปเกมอนสตาร์เตอร์ก็ต้องโดนจับครับน้องๆโอเคครับจับโปเกมอนสตาร์เตอร์ก่อนแม่งเกือบพอดีไม่จับก็คงไม่ได้มันโปเกมอนสตาร์เตอร์คือแบบจริงๆไม่อยากจับหรอกครับคือไม่รู้จะจับไปทำไมแต่ว่าแบบจับไปเถอะนะมันโปเกมอนสตาร์เตอร์น้องๆเก็ตใช่ไหมมันแบบมันก็ต้องจับอ่ะโหยไม่ติดเลยไม่เป็นไรบอลกูมีเยอะโอ้โหไม่ติดเลยเนี่ยลูกเป๊ะๆก็จับก็ได้ลูกพูลินโอ้ยหลุดอีกแล้วนะเป็นไรหลุดจังหลุดอีกแล้วคือถ้าเกิดไม่อยู่ใกล้ๆนี่คือพี่จะไม่ติดให้ผมเลยใช่ไหมพี่โอ้โหหลุดอีกแล้วน้องโอเคพูดไม่จบอ่ะก็แมกเนตก็จะใส่ตัวดาร์กไนท์นะครับหรือว่าแมกเนตใส่ไคลิวของเราไปนะครับเพื่อให้พลังโจมตีของท่าสายฟ้าแรงขึ้นนะครับอ่ะต่อไปก็น่าจะเป็นตัวของเดอะวิกตินี่ครับวิกตินี่กับซาลาแมนนะครับผมเฮ้ยเกิดอีกแล้วจิโกลิต้าโอ้โหไม่โปเกมอนโปเกมอนแบบนี้เกิดเยอะๆอะจิโกลิต้ามาก็จับชิวๆครับโอ้โหเนี่ยไอตอนที่อยากได้คือไม่เกิดเว้ยไอตอนที่แบบผมไม่ได้อยากได้ไม่ได้แบบชิวๆแล้วอะแม่งเกิดเต็มเลยเนี่ยอยู่ดีๆแม่งเกิดมาเต็มเป็นล้านอะจิโกลิต้ามาลูกเพราะติดสักทีเหอะโอเคครับส่วนไอตัวของพี่วิกตินี่ของเรานะครับพวกผมต้องใส่เป็นตัวชาโคสติกนะครับก็ต้องใช้ไฟสโตนอะไฟสโตนชาโคสติกซึ่งมันจะเพิ่มมูฟธาตุไฟ 20% นะครับก็คือธาตุไฟตีแรงขึ้น 20% เลยๆเด้ส่วนซาลาแมนครับเรามาดูซาลาแมนก่อนนะครับซาลาแมนนี่ส่วนใหญ่ท่านี่จะเป็นแบบท่าแปลกๆนะครับซึ่งซาลาแมนนี่ผมจะให้ใส่นี่แทนนะครับซาลาแมนจะใส่เป็นไวส์คลาสนะครับไวส์คลาสก็คือว่าพลังโจมตีเพิ่ม 10% นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้อ่ะเท่านี้แหละติดเด้สักทีเหอะติดสักทีแม่โอเคครับมาสร้างนี้ดีกว่านี่ชาโคเรียบร้อยครับชาโคก็วิกตินี่ยัดเลยไอ้น้องมาตินี่ยัดวิกตินี่โอเคครับสุดท้ายนี่ผมกำลังคิดอยู่นะว่าผมจะเลือกอะไรดีมันตอนนี้ผมต้องเลือก2อย่างไว้อันดับแรกคือมันจะเป็นเจ้าตัวนี่ครับ Choice Band นะครับ Choice Band นี่คือ First Move นะครับก็คือ Move แรกเนี่ยจะตีแรงขึ้น 50% เลยครับก็คือตีแบบโคตรแรงครับนะไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ตามแต่ว่าน่าใช้ได้ครั้งเดียวนะเป็น First Move ครับก็คือเป็นของ Choice Band นะครับผมซึ่งมันก็ดีนะครับแต่ว่าลองทำ Muscle Band ก่อนซึ่งมันต้องใช้ Yellow Wool ไอ้โอเคทำนี่ออกมาก่อนครับต่อไปใช้ควอตในเก็บไว้อยู่โอเคแล้วก็ทำนี่ครับโอ้ยขาดลาพิษอยู่เหนือว่าลาพิษนี่ลาพิษเป็นล้านโอเคทำออกมาครับ choice band โอเคครับ first move ครับก็คือว่าการโจมตีแรกครับจะแรงขึ้น 50% แต่ใช้ได้แค่รอบเดียวก็ไปซาลาแมนผมไม่ได้คิดอะไรมากตัวนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าซาลาแมนเนี่ยถ้าเกิดคุณดูสเตตผมใช่ไหมมูฟตัวเนี้ยมันจะลด attack เพิ่ม special attack แต่สปีดเร็วแต่ว่าสปีดเขาอะถูกอัพไว้ถ้าเกิดซาลาแมนผมเนี่ยเป็นตัวที่บอกสปีดเร็วที่สุดนะครับมันก็จะแรงโคตรเลยนะครับก็คือแบบว่าพร้อมตบ VVF คงทีเดียวกระจายอะน้องๆนะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับไม่น่าใส่อะไรเพิ่มแล้วอันนี้คือเป็นมูฟเซตที่ผมเตรียมไว้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวรอไปตบกับ VVF เว็บคุงเลยดีกว่าครับแต่ก่อนตบกับ VVF เว็บคุงนี่เดี๋ยวผมไปลองเปิดกับโปเกมอนที่มันอยู่ในนรกก่อนดีกว่านะครับจริงๆก็อยากเก็บ EV สปีดด้วยใน EV สปีดเนี่ยมันต้องเก็บพวกแบบรูกี้ดีอะไรพวกเนี้ยแต่ผมไม่ค่อยเจอรูกี้ดีไงถึงเจอก็ไม่ค่อยอยากเก็บแบบขี้เกียจเก็ทป่ะคือ EV สปีดเนี่ยต้องเก็บกับไอ้รูกี้ดีนะครับเนี่ยรูกี้ดีนี่เลยตัวเก็บ EV สปีด EV สปีดนี่เก็บได้เยอะมากครับป๊อปโป้ก็เก็บได้ลูกี้ดี้ก็เก็บได้นะครับส่วนใหญ่ตัวที่มีควิกแอทแทคอะไรเงี้ยเก็บได้กันหมดนะครับก็เนี่ยพวกเนี่ยพวกนกๆเนี่ยเก็บ EV สปีดได้แบบสบายๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดทุกคนลองดูมูฟนะครับผมจะเอาตัวนี้ผมไม่เล่นเลยนะผมแทบไม่เล่นเลยเนี่ย EV แบบแทบไม่แตะเลยครับก็คือแต่ EV ที่แบบว่าไปตีแม็กมาอย่างเดียวตัวอื่นนี่คือไม่สู้เลยนะครับก็ต้องไปสู้กับพวกลูกี้ดี้เดี๋ยวป๊อปโป้ป๊อปโป้อะไรเงี้ยตีนะเฮ้ยผมเจอมันเกิดอีกแล้วทำไมโปเกมอนเจน1มันเกิดเยอะจังวะนี่ดูดีไอ้นี่ก็เกิดครับ Third Week หรือว่าโปเกมอนสตาร์เตอร์เจน4ครับ Gen Diamond and Pearl Gen Diamond and Pearl เกิดกูก็จับรออะไรอ่ะ Butterfree จำไม่ได้แล้วมันให้เลยมาจับ
กิดเยอะๆดีชอบชอบติดเถอะโอเคติดละเฮ้ยอีวีเกิดอีวีทำไมอยู่ดีๆมันเกิดง่ายวะแต่ก่อนนี่เกิดยากอยากพันปีเกิดทีตอนนี้แม่งเกิดแบบกระจัดกระจายอีวีอีวีนี้อันนี้จับมาเล่นๆนะครับไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันโปเกมอนแร่เนาะอีวีถ้าเกิดทุกคนรู้กันคือโปเกมอนแร่ครับเฮ้ยนี่ก็เกิดซิสเซอร์อ่ะซิสเซอร์นี่ก็เป็นโปเกมอนแร่เหมือนกันครับถือว่าหายากเลยผมพูดเลยว่าหายากนะครับเทอร์วิกเกิดอีกแล้วเกิดง่ายยังวะจำได้ว่าตอนแรกแม่งเกิดโคตรยากอภิมหายากตอนนี้แม่งเกิดแบบเหมือนไม่มีอะไรให้เกิดแล้วอะเถอะมีตอมอนก็เกิดเอาเข้าไปตัวนี้น่าจับครับเพราะว่ามันมีฟอลสวิปอยู่ก็คือถ้าตีโปเกมอนให้เลื่อนเหลือ1แต่ก็จับมาเถอะจับมาเล่นๆถึงสักทีไปไล่ตบลูกี้ดีต่อดีกว่าแล้ววันนี้มันก็มาถึงทุกคนวันที่เราจะได้ตบเด็กกระโปงคนดีเฮ้ยแม่สวัสดีครับไม่นานแล้วเพื่อนเราตบอ่ะมึงไม่นานหรอกได้ผมแข่งกี่รอบ3แล้วกันพี่สามอ่ะเราจะจัดเด็กโดยที่กดอาร์ใส่กันเลยได้โอเคมาทุกคนอยู่วันนี้เนี่ยพี่เบลจะต้องมาจูในรุ่งรุ่งเอาว่าโชดว่ะเดี๋ยวต้องเจอทีมจัดทีมแรกก่อนเลยมอนได้ครับผมจัดแบบทีมกระปกผมจัดทีมแรกแล้วเหมือนกันทีมแรกอ๋อโอเคไปเดินกูหาก่อนดูจะตัวอะไรไปเล่นดีวะจัดทีมแรกแล้วผมจัดทีมแรกแล้วโอเคอุ้ยไม่รู้ว่าอิมเมอร์มันจะตัวอะไรออกมาเล่นก่อนทุกคนผมไม่รู้ว่ะโอเคครับเอามาผมพร้อมแล้วพร้อมยังแรกกดอาอะไรวะเนี่ยมึงรู้จักคาตาปี้ไหมเฮ้ยพี่ไม่จับคาตาปี้จะไปแกล้งเลยเหรอวะเดี๋ยวไม่ลืมจับสกิลยกเลิกได้โอเคสุดยอดเลยเฮ้ยได้เดี๋ยวกูตายมาแล้วไม่ได้ครับเดี๋ยวตัวนี้เฮ้ยห้ามเปลี่ยนตัวนะเว้ยได้ครับจัดสกิลรู้จัดสกิลคาตาปี้เฮ้ยคุณจะจัดสกิลทำไมคาตาปี้กูไอ้บอลโอ้จะคาตาปี้คุณจะจัดสกิลทำไมเดี๋ยวคุณก็แพ้ผมแล้วเฮ้ยผมเปลี่ยนสกิลไม่ได้เฮ้ยใช่หรอเออผมเอาดีเปลี่ยนสกิลตัวแกละน้อยไม่ได้เอาไม่เป็นไรเราจะรีเซิร์ฟให้เลยไม่เดี๋ยวรีเซิร์ฟเวอร์ทุกคนได้ครับเปลี่ยนสกิลไม่ได้นะครับโอเคครับจัดไปครับ A few moments later โอเครีเซิร์ฟเวอร์มาแล้วเมื่อกี้พี่มอนเปลี่ยนสกิลไม่ได้ผมรีเซิร์ฟให้พี่มอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับได้ครับเพราะว่าเตรียมแพ้แล้วดิเชี่ยโอเคมาเลยนะคุณวันเจอผมแน่ว่ะได้ครับผมมาได้หมดเจอผมแน่ว่ะผมบอกให้ได้ผมรอเลยอ่ะตอนเนี้ยโอเคมาพร้อมแล้วเดี๋ยวไม่ครับไอ้เหี้ยขอจัดสกิลทุกคนผมต้องจัดสกิลจริงโอเคได้เป็นการจัดสกิลด้วยว่าเอาจริงเลยดิโอเคมาพร้อมเลยเหี้ยไปดูพลังชั่วร้ายสัตว์มาแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกมาเริ่มเลยไอ้เหี้ยดูมาดิทุกคนใส่เดเทอร์ไลท์ทั้งตัวด้วยนี่ระดับผมเป็นเท่าไหร่ทั้งตัวอะไรอุ้ยอะไรแล้ววะโดเลเวล100เหรอไงวะเลเวล100แล้วไงวะเจอคาตาปี้กัดนี่เลเวล100แล้วไงวะดีตายเฮ้ยคาตาปี้ตกไปตัวอะไรดีนี่เลยพี่หมูเหี้ยไอ้หมูนี่ไอ้หมูนี่โดนพี่หมูกูเหี้ยเหี้ยโคตรแรงถ้าอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้หมูติดคิดเจอคาตาปี้ติดคิดด้วยโอ้ดูตัวแต่ละตัวเหี้ยคือน้ำใส่ไปทีไหมเหี้ยตายไอ้หมูเดี๋ยวดูพี่กวางไอ้เหี้ยกวางให้ดูปั๊มไหมกวางอุ้ยเกือบตายนี่โอเคเอ้พ่นน้ำไปหยอดไอ้เหี้ยพี่กวางกระจอกไอ้น้องกระจอกไม่บอกเลยกระจอกไอ้น้องนี่ดูดิเชี่ยเลยวะเนี่ยมาชาโดว่าดูดิมอนว่าพี่ดูดิไหนสกิลนิทราว่ะนิทราใช้นิทาแล้วเนี่ยเฮ้ยเลือดเต็มคนเหี้ยเลยไอ้ทุกคนอะไอ้ตัวนี้เราตีไม่เข้านะครับเราต้องเปลี่ยนตัวได้ครับตัวตีไม่เข้าชิดตัวเลยปะเนี่ยตัวเลยปะไม่เปลี่ยนตัวไอ้ยังประวัติกูอะไรเอ้ยประวัติเปลี่ยนตัวไอ้ยังเก่งกล้าผมมาเพื่อฆ่าเก่งกล้าเลยท่านแหละท่านผีผีต่อยใช่หรอเอาดีจริงผีต่อยสาบานอ๋อผี
ต่อยอ่ะเอ๊ะผีไต่ต่อยผีไต่ว้าผีไต่หายไปแล้วผีไต่ป้าหรอไอ้เหี้ยช้างหรอช้างหรอมึงต้องเจอช้างเหี้ยช้างเหี้ยดีจะตายออกจากกระจอกมาเกียร์ละดอด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 ผมว่าชาวต้องบอกไปไหมเหี้ยเกมโง่หอกไอ้เหี้ยบอกแล้วกระจอกไม่เกี่ยวหรอกว่าตัวอะไรเป็นเท่เป็นเทอร์แบบมึงไม่เกี่ยวหรอกมาคุณพร้อมเซต2ยังคุณพร้อมยังอ่ะพี่ก่อนไอ้เชี่ยมันแม่งต้องมีโอ้ผมต้องมีเอาอ่อยให้น้องลอยเอาหน่อยแล้วกันโอเคครับได้ครับนี่ดิอากูนะดูบอลเดินออกมาดูดิไอ้เหี้ยเด็กน้อยตีกันมาปล่อยกระแสไอ้ป้าเรียบร้อย yes ไอ้เหี้ยบอลมันฆ่ากันหลอกกูไม่สามารถเอาชนะกูได้หรอกเออบอลว่าเฮ้ยพี่หินพี่หินเปลี่ยนตัวดิรออะไรอ่ะมึงจักกันดีบอลระเบิดตัวเองเฮ้ยบ้าไม่เอาเปลี่ยนตัวอุ้ยเกือบตายตัวเองไปแล้วมาว่ามาเดี๋ยวมึงเจอดิมึงเจอไปไปมึงเจอไปไปพี่ไปไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวชวนกลับมาแล้วเจอไอ้เหี้ยเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเลยโอ้ยผมต้องแบบว่าเล่นแบบเปลี่ยนตัวดิวะโอ้ยพี่วานเอาน้องดิเอ้ยมันตีแล้วเฮ้ยเอานี่ไปกินไปไฮโดรปั๊มไฮโดรปั๊มเปลี่ยนตัวเอามาไคลิวอุ้ยไฮโดรปั๊มแรงอยู่มาไคลิวจัดการมันหันดาบพันช์ดิวิวทูเอาทูอะอะไรครับวิวทูเอานี่ไปแล้วกันตีไอ้เหี้ยไปวิวทูตายไอ้น้องได้ละจะสู้กับทีมที่แท้จริงกันเหรออุ้ยเจอตัวนี้กูไอ้ตัวนี้เปล่าไอ้สุดยอดจิ๊กโจ้จิ๊กโจ้เจอไปตายวุ้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 ยจะตายจะตายปะวุ้ยตีไม่เข้าตีไม่เข้าเชียร์ใครริ้วไปแบบตุ๊กจุ๊กได้ปะไปตายตายตายสวยแล้วเขาเปลี่ยนตัวครับเขาเปลี่ยนตัวครับตัวอะไรดีตัวอะไรตัวอะไรนี่เชียร์เชียร์ตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้มังกรเจอท่าสู้ตายมอนได้ครับเรียบร้อยโอ้ยกูได้ตีเรียบร้อยเรียบร้อยสวัสดีทุกคนอะไรวะเนี่ยไอ้พี่ประวานอะประวานอะมึงอะประวานเหรอตายเหี้ยว้าไอ้ยังประวานกูตายไหนตัวอะไรอีกโอ้ยไอ้นี่เหรอประวานกูตายว่ะเหี้ยตายพี่มึงไปหามาได้ไงว่ากูหานานมากตอนนั้นกูหาไม่เจอตัวนี้มันอยู่ภูเขาอ่ะมันจะเป็นล่างแรกกูไปหาภูเขาไอ้ยังไม่เจอเลยเขาผมอะใหญ่เลยผมมาเจอแต่ไอ้ตัวเนี้ยไม่โผล่มาเต็มเลยโผล่มาล่างเหี้ยโดนอะไรระเบิดเอ้ยโหดจังว่าทุกคนมันโผล่ละพี่รู้ป่ะผมอะแพ้พี่ตั้งแต่ตอนที่ผมแพ้พี่ใช่ป่ะผมก็วิ่งไปภูเขาเลยแล้วผมก็เจอตัวนี้เลยผมก็จับเลย1-1เท่ากันแล้วนะครับ1-1เท่ากันแล้วได้ครับโอเคครับโอเคครับมาครับมามาเฮ้ยพี่กล้าว่ะชาโดว์บอลไอ้เหี้ยชาโดว์บอลวายเชื่อรุนแรงเกินวายเชื่อทำอะไรแล้วอ่ะชาโดว์บอลชาโดว์บอลชาโดว์บอลอะไรรุนแรงเกินรุนแรงเกินไปเลยไรสาระไอ้น้องยูทูบไปเอ้ยยังไปไอ้ไซโคเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสกิลเวทมันตีไม่เข้าได้ไงวะตัวผมมึงสู้ไม่ได้กระจอกวะตัวผมธาตุมืดตัวผมธาตุมืดเชี่ยพยายามเท่าไหร่มันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้น้องเฮ้ยเปลี่ยนตัวมาเฮ้ยเกียร์ละโดดเกียร์ละโดดมาเปลี่ยนตัวมาพี่ไคลิวพี่ไคลิวไคลิวมีแววว่ะมีแววว่ะไคลิวโอ้ยแทบไม่เข้าเลยครับทุกคนไคลิวตีตัวเองตัวนี้เดี๋ยวตัวอะไรเลโคซ่าเฮ้ยเลโคซ่าไม่ได้จัดสกิลอ่ะไม่จัดอยู่โอเคได้ครับดักมันไปน้องแตกไหมมันคอแล้วมันคอเด้ไอ้เหี้ยไม่ได้เวลาตายของมึงแล้วไอ้โง่มันโดนแกงไอ้เหี้ยไปอย่ามากอดโง่ไอ้เหี้ยมันเตรียมไปหมดแล้วอ่ะทุกคนอ่ะไอ้มากอดน้อยไม่เดี๋ยวนะกูอ๋อตัวแรกกินละดอนป่ะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงไหวมอนน่ะกินละดอนป่ะเชื่อนี่ครับเกือบตายเกือบตายกินละดอนมันเป็นท่าอะไรวะกูลืมไปแล้วกินละดอนเป็นน้ำน้ำใช่เออน้ำก้อนน้ำบินน้ำบินไม่ใช่น้ำก้อนน้ำบินใช่น้ำบินไอ้เหี้ยเรากูมาเจอกับน้ำแข็งด้วยไอ้เหี้ยไปครับไอ้เหี้ยแม่งกระจอกมากเกียร์ดอสไอ้เหี้ยมึงน่างู้ว่ะเฮ้ยไอ้ตัวนี้นี่แหละกูไม่ได้เอาตัวเหี้ยนี่แหละออกมาเมื่อกี้กูพลาดได้มาเลยไอ้จิ๋วไอ้เด็กเกียร์ดีไอ้เหี้ยมันจะระเบิดตัวเองเฮ้ยไม่รู้ไอ้เหี้ยโคตรแรงมีไม่ได้ระเบิดตัวเองน้องได้ครับมาไอ้ตัวเหี้ยเลยวะเนี่ยดักกระเพราเจอตู
ไปเลยไอ้น้องแล้วกระเพราโอ้ยสปีดช้าไม่ได้เก็บเลยผมก็ไม่ได้เก็บสปีดครับไอ้ตัวนี้แปลกแล้วดักกระเพราตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้กูไม่รู้ท่าแต่ตัวที่มึงเล่นอยู่ตัวผมผีมังกรไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นกูเล่นผมเกมมันมาเรียบร้อยโอ้ตายอีกตัวแล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่รู้ข้อมูลเกมมันมาล่ะผีมังกรผีมังกรตัวหัวผีมังกรเอาทำไมมันไม่เอาอีกตัวนึงออกมาปะเอาเออกด R ดิอ่าแล้วอ๋อมันต้องเปลี่ยนของผมไม่โดนมาครับเปลี่ยนตัวทำไมวะอ๋ออ่ะของพี่อ่ะไอ้เหี้ยมี YouTube มันตีตัวนี้ไม่เข้ามีไอ้ตัวนี้มันทาร์ดเหล็กมึงบ้าปะเนี่ยอุ้ยตีเข้าตีเข้ามาอันนี้มังกรบินมังกรบิน YouTube มันตีไม่เข้าดิตัวเนี้ยตัวผมมังกรบินเหี้ย2-1แล้วอ่ะทุกคนจิบ่าแล้วเอาป่ะครับแม่พลาดอย่างแรงว่ะแม่ไม่หรอกเปลี่ยนตัวไปไม่ถูกว่ะเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพลาดแรงว่ะพลาดแรงว่ะเอางี้มั้ยเอางี้มั้ยบังคับห้ามเปลี่ยนตัวเลยอะไรนะห้ามเปลี่ยนตัวเลยต้องตายอย่างเดียวมันจะเกินไปมันเสกมาตัวเดียวมันชนะเลยนะเว้ยเฮ้ตัวอะไรอ่ะเอามาดิผมพร้อมโอเคมาได้ครับไอ้น้องอันนี้คุณตั้งกติกาเลยห้ามเปลี่ยนตัวไหมไม่แล้วแต่เลยอ๋อแล้วแต่เลยโอเคได้ครับแล้วแต่ว้าอุ้ยพัดพืชโอ้โหชิบหายแล้วคัตเตอร์ใบไม้เอ้ยคัตเตอร์ใบไม้เอ้ยกูไหนคัตเตอร์ใบไม้ปอบเอ้ยแตกไปเลยจิโกนิต้าไอ้น้องตัวนี้มันเป็นธาตุเหล็กใช่มั้ยตัวนี้ธาตุธรรมดาตัวพี่ตอนเนี้ยธาตุธรรมดาตัวผมธาตุมังกรบินเอาตัวนี้มังกรบินเหรอมังกรบินไอ้เหี้ยมันว่าธาตุเหล็กอุ้ยตายไปแค่โคตรแรงไปเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเหล็กไม่ใช่หรอไอ้ตรงเกี้ยมังกรบินไม่ใช่เหล็กใช่โอ้จำไม่ได้อ่ะเหล็กมันเป็นไอ้ตัวนึงที่มันเป็นนั่นน่ะที่มันเป็นอะไรวะที่มันจมูกแหลมๆอ่ะใช่ครับจำไม่ได้อ่ะมันจะมีตัวนึงอ่ะมันเป็นธาตุเหล็กอ่ะไอ้ตรงเกี้ยกูไม่รู้ว่ามันเป็นมังกรเอาเว้ยเก็บคงอ่ะไปจัดเกี้ยเกี้ยกบนี่เกี้ยกบเกินไปเปล่ากบเรียบร้อยกบโอ้อะไรนะเอ้ยแล้วตัวธาตุพืชที่กลัวว่ารับมือกบเพื่อนตายตัวเล็กไอ้เหี้ยคนเหี้ยเลยใช้พายุไปครับทุกคนวายหนีดิครับรออะไรไม่อยู่แล้วไซโคไอ้น้องไซโคนกมาพี่ลงตัวนี้ไม่เกี่ยวไอ้นกโง่จัดการมันไอ้นกโง่นี่กลายเป็นผีรู้จักผีไหมเฮ้ยผีว่ะนี่ชาโดว์บอลเฮ้ยอะไรจังวะไอ้นกโง่โดนนกโง่แล้วเฮ้ยมันไม่ธรรมดาว่ะตัวนี้อ่ะเฮ้ยแรงแรงเฮ้ยไม่ได้ไอ้ดอกโก้เลือดแม่นเหลือ 20% กบมาไม่อันนี้ต้องเจอปราบไม่เฮียไม่เข้าเลยถ้าพลังจิตตีกบไม่ได้กบมันความมืดเอ้าหรอเออพลังจิตตีกบไม่ได้กบมันความมืดคุณว่ากบเป็นน้ำมาโดยตลอดเลยเฮียกบน้ำมืดไอ้ข้อเสียคือเราไม่รู้ธาตุมันนี่แหละทุกคนนี่ข้อเสียเลยครับกบน้ำมืดครับมาคุณเปลี่ยนตัวก็ได้นะเปลี่ยนตัวก็ได้นะเนี่ยมันไม่มีตัวอ่ะคุณไม่รู้มันไม่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยเป็นน้ำมืดใช่ไหมใช่เนี่ยตีหูแค่เอาไงดีวะปาบไอ้เชี่ยผมไม่รู้ธาตุไอ้กบไอ้ตัวเนี้ยทุกคนชิบหายแล้วเราแพ้แน่เลยมาไคลิวออกมาเลยไอ้น้อง อุ้ยแรงแรงมาไปเลยหมัดสายฟ้าไอ้หนูนัดอุ้ยไคลิวต้องไอ้นี่ใช่ไหมนี่ไงน้ำแข็งอ่ะไอ้เชี่ยช้างแมมมอสกูไม่ได้ไปเดี๋ยวนะกูมีช้างแมมมอสอยู่ก็ว่ะไม่พี่โถไปไอติมสปีดเรียบร้อยเชี่ยโอ้ยยอดแมมมอสทุกคนถ้าเกิดพี่อยากชนะพี่ไปเรียกคนนั้นมาเลยมึงมันเทเดอร์ของแท้ไปช้างแมมมอสกูไปไหนวะเฮียกูจำได้ว่ากลัวช้างแมมมอสมันไว้ตกไคลิวไอ้ช้างแมมมอสกูไม่ได้ปั้นไอ้สัตว์ไอ้เจ้าช้างแมมมอสผมก็ไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่ผมจะมาจับฟิสเซอร์ก็ทิ้งไปไม่ช้างแมมมอสมันเอาไว้ตบมังกรไงเออไอ้กูคือผมไม่มีสกิลน้ำแข็งเว้ยผมเป็นตู้เลยไม่ได้แล้วก็ธาตุพืชนี่ดูธาตุพืชพี่น้องไหนคนดารักเลยไอ้อยู่คนดารักเลยน้องตัดพื้นมึงดารักจังวะนี่แหละถ้าเกิดว่าคือเอาง่ายการเล่นโปเกมอนอ่ะถ้าสปีดคุณเร็วกว่าแล้วคุณรู้ท่ามึงก็ชนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเยอะหรอก